ความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระภิกษุสมณีขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจบาลีทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นหน่วยที่4ของการเรียนการสอนบาลีไวยากรณ์แบบออนไลน์นะซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอศรีสัชนาลัยในระหว่างนี้ก็เป็นการจะถือได้ว่าเป็นการทดลองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ว่าได้เพราะว่าต้องดูความพร้อมของผู้สอนและของผู้เรียนถ้าผู้สอนไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใดก็ตามแต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะสเปคคุณสมบัติต่างๆไม่พร้อมไม่สะดวกนะสะดุดกระตุกไม่ลื่นไหลก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปในส่วนของผู้เรียนก็เช่นเดียวกันถ้าไม่คุ้นเคยคุ้นชินกับการเรียนแบบนี้ก็ต้องกลับไปเรียนเหมือนเดิมนะคือการไปรวมกันที่สำนักเรียนบาลีวัดหาดเซี่ยวโครงการ1ตำบล1มหาปริญญาก็คงดำเนินต่อไปภิกษุสามเณรก็ต้องไปรวมกันหรือว่าไปจำวัดอยู่ที่สำนักเรียนบาลีวัดหาเซี่ยวแล้วก็ทำการเรียนการสอนกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายที่ประสงค์ไว้นะเพราะว่าการเรียนถ้าเกิดไม่ติดต่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้เหมือนกิ้งก่านะความเพียรเหมือนกิ้งก่าพอวิ่งไปหน่อยแล้วก็หยุดพอวิ่งไปหน่อยแล้วก็หยุดมันไม่ต่อเนื่องทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะผู้เรียนก็เกิดความท้อถอยโดยเฉพาะผู้เรียนที่ศรัทธายังอ่อนไม่ค่อยมั่นคงในภาษาบาลีก็จะอาจจะโอนเอ็นเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่สำหรับภิกษุสามเณรที่ศรัทธาตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวนะก็ถึงจะไม่ได้เข้าห้องเรียนสม่ำเสมอหรือว่าไม่ค่อยได้เรียนสอบถามครูบาอาจารย์ก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมออันนี้ก็สำหรับนักเรียนที่มีศรัทธามีความตั้งมั่นนะสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนที่4ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของอายตนิบาตนะคำเชื่อมนะหรือคำต่อวันนี้ก็จะไปเป็นเรื่องของอายตนิบาตหน่วยที่4นะหน่วยที่4เรื่องอายตนิบาตและกาลันอายตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อก็แปลตามวิพัตนะทั้ง14วิพัตนะวิพัตแปลว่าการแจกหรือจำแนกแบ่งออกเป็นเอกวัจนะ7พหุวัจนะ7ตามที่เราเรียนมาเมื่อวานนี้วิพัตแปลว่าการแจกหรือจำแนกซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนไปแล้ววิพัตแปลว่าการแจกหรือจำแนกแบ่งออกเป็นเอกวัจนะ7พหุวัจนะ7ดังนี้นะปัตมาที่1สิโยทุติยาที่2อังโยตติยาที่3นาหิจตุถีที่4สะนังปัญจมีที่5สมาหิฉัตถีที่6สะนังสัตตมีที่7สมิงสุแล้วก็อารัปณะ4โยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิพัตแปลว่าการแจกหรือจำแนกส่วนนะอายตนิบาตนะแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อก็คือคำแปลที่ออกมาจากสีโยอังโยนาหีนี่แหละ
นักเรียนจะต้องท่องจำมีพัททั้ง14ตัวนี้ให้ได้บวกอัลปันนาไปด้วยเป็น16ตัวเนี่ยเวลาท่องก็ไม่ต้องท่องตามที่บอกครั้งแรกนะก็ท่องเหมือนที่อาจารย์เคยบอกนะวิพัตแปลว่าการแจกหรือจำแนกแบ่งออกเป็นเอกวัจนะ7พหุวัจนะ7ดังนี้สิโยอังโยนาหิสะนางสมาหิสะนางสมิงสุสิโยพอมาถึงคำแปลก็ทำนองเดียวกันอายะตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อดังนี้อันว่าทั้งหลายซึ่งสู่ยังสิ้นซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายแก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายแต่จากกว่าเหตุแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายในใกล้ที่ขันเมื่อในเพราะในทั้งหลายใกล้ทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในเพราะทั้งหลายอารปานะแน่ดูก่อนข้าแต่แน่ทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายข้าแต่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องท่องจำแบบนี้นะคิดว่าคงไม่เกินกำลังความทรงจำของภิกษุสามเณรต้องท่องให้ได้เมื่อเราจำคำแปลประจำมีพัดต่างๆได้แล้วนะเวลาเราไปแปลธรรมบทไปแปลหนังสือบาลีเราก็จะรู้ว่าปฐมาแปลว่าอะไรทุติยาแปลว่าอะไรเนี่ยตติยาจตุถีปัญจมีฉัตถีสัตตมีอัลปานะแปลว่าอะไรเพราะว่าเราท่องจำไว้หมดแล้วดังนั้นนะคำเชื่อมหรือคำต่อเนี่ยที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มแปลแล้วจากที่เราไม่รู้เลยเนี่ยว่าสิมันแปลว่าอะไรโยแปลว่าอะไรเนี่ยปฐมาทุติยาตติยาเนี่ยมันแปลว่าอะไรพอมาถึงอายตนะนิบาตเนี่ยอายตนะนิบาตแล้วก็รู้แล้วปฐมมาแปลว่าอันว่าถ้าเป็นพหุวจนะก็มีทั้งหลายต่อท้ายเนี่ยอันว่าทั้งหลายซึ่งสู่ยังสิ้นซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะเริ่มแปลเป็นหน่อยๆละนะวันนี้ก็เรื่องแรกคืออายตนะนิบาตนะแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่ออ้าวต่อไปการันนะสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันนะสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันเขาจะถามเราในสนามหลวงเวลาทำข้อสอบการันแปลว่าอะไรเราก็ตอบว่าการันแปลว่าสระที่สุดแห่งศัพท์หรือตอบว่าสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันนะก็ได้แล้วในปงลิงนะผู้ชายเนี่ยเพศชายในปงลิงมีการัน5คืออะอิอีอูอูในอิทธิลิงมีการัน5คืออาอิอีอูอูนะเปลี่ยนตัวเดียวนอกนั้นเหมือนกันหมดในนปุงสกลิงมีการัน3ตัวคืออะอิอุเนี่ยจบแล้วจำความหมายของการันให้ได้ว่าการันแปลว่าอะไรอะไรเรียกว่าการันนะถ้าเขาถามว่าการันแปลว่าอะไรแล้วก็ตอบว่าการันแปลว่าสระที่สุดแห่งศัพท์หรือสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันในปุงลิงมีการัน5คืออะอิอีอูอูในอิทธิลิงมีการัน5คืออาอิอีอูอูในนปุงสกลิงมีการัน3ตัวคืออะอิอุจบแล้วเรื่องการันนะอะการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสะบุรุษดังนี้เดี๋ยวคาบต่อไปเราก็จะไปเรียนกันนะว่าอะการันที่มันมีอะอิอีอูอูเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีการทำตัวยังไงก็ไว้ในคาบต่อไปนะสำหรับในคาบนี้ก็จบเรื่องอายตนิบาตกับการันอายตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อดังนี้ก็ตามที่ท่องอย่างนี้เลยนะเวลาท่องก็ท่องประมาณนี้เลยนะอายตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อดังนี้อันว่าเนี่ยเริ่มท่องแต่ตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาจนหมดอันว่าทั้งหลายซึ่งสู่ยังสิ้นซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายนะแก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายแต่จากกว่าเหตุแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายในใกล้ที่คันเมื่อในเพราะในทั้งหลายใกล้ทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในเพราะทั้งหลายแน่ดูก่อนข้าแ
แน่ทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายข้าแต่ทั้งหลายนะจบแบบอายตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อกาลันก็เช่นเดียวกันนะสระที่สุดแห่งสามเรียกว่ากาลันในปงลิงมีกาลัน5คืออะอิอิอูโอในอิทธิลิงมีกาลัน5คืออะอิอิอูโอในนปงสกลิงมีกาลัน3คืออะอิอูอันนี้ถอดมาจากบาลีไวยากรณ์นะถอดมาจากบาลีไวยากรณ์ของอันนี้เลยนะถอดมาจากบาลีไวยากรณ์อันนี้เลยนะอายตนิบาตอายตนิบาตแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อพอจบพบว่ามีสระที่สุดแห่งสามเรียกว่ากาลันอยู่ตรงนี้นี่มันซ่อนอยู่ในนี้สระที่สุดแห่งสามเรียกว่ากาลันแล้วก็ข้ามมานี้เลยในปุงลีมีกาลัน5ในอิทธิลีมีกาลัน5ในนปุงสกลินมีสระ3นะคืออะอีอุเนี่ยจบแล้วต่อไปเขาก็จะแจกนะจะแจกปุงลิงก่อนแล้วแจกอิทธิลิงและหน้าปุงสกลิงที่หลังนะเวลาท่องจำท่องแบบก็อ่านหัวข้อหัวม้วนมันด้วยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้อาการลันในปุงลิงแจกยาปุริสะบุรุษดังนี้ปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสายะปุริสัทถังปุริสานังปุริสัสสมาปุริสัมมหาเริ่มชัดแล้วไอ้มหามหาเนี่ยออกเสียงมอมมาหน่อยนึงนะปุริสัสสมาปุริสัมมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสานังปุริสัสสมิงปุริสัมมหิปุริเสปุริเสสุปุริสาปุริสาซึ่งอาจารย์ก็ดึงมาใส่ตรงนี้ดึงมาใส่PowerPoint เพื่อให้นักเรียนดูง่ายเพื่อให้นักเรียนดูง่ายอาจารย์ก็นำมาใส่ตรง PowerPoint ตรงนี้นะอะกาลันเอาสีแดงเลยเอามาตัวชี้ปากกาแล้วก็ปากกาเลือกสีเอาสีแดงเนี่ยอากาลันแจกยาปุริสะเนี่ยปอปาสละอุรอเรือสริสะไอสะตัวนี้เนี่ยมันสละอะมันซ่อนอยู่แต่เขาไม่เขียนแต่เวลาให้อ่านก็อ่านปุริสะด้วยอากาลันในปงลิงแจกยาปุริสะบุรุษดังนี้นะมันมีสละอะซ่อนอยู่แต่เขาไม่ได้ใส่ไว้เวลาอ่านก็ให้นักเรียนอ่านมีสระอ่านด้วยนะเนี่ยอาการันในปงเรียงแจกยาปุริสะบุรุษดังนี้อ้าวนักเรียนก็ท่องเลยปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสายะปุริสัทถังปุริสานังปุริสัสสมาปุริสัมมหาปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสานังปุริสัสสมิงปุริสัมมหิปุริเสปุริเสสุปุริสะปุริสาใครเรียกว่าแจกเอาปุริสามาแจกนะทำไมมันเป็นปุริโสปุริสาเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อไปนะปุริโสปุริสาเนี่ยนะมันมีที่มาคือหน้านี้มันมาจากปุริสะบวกสิปุริสะบวกโยปุริสะบวกอังก็ที่เราท่องกันนั่นแหละนะมันมาบวกกันคือมันมารวมกันนะเหมือนสามีภรรยาอยู่ร่วมกันแล้วมีลูกออกมาเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยนะปุริสะบวกสิปุริสะบวกโยนะปุริสะบวกสิเท่ากับปุริสะบวกสิก็เป็นปุริโสปุริสะบวกโยเป็นปุริสาปุริสะบวกอังเป็นปุริสังปุริสะบวกโยเป็นปุริเสปุริสะบวกนาเป็นปุริเสนะแต่ว่ามันมีการทำตัวอยู่เดี๋ยวก็จะบอกที่หลังว่าเวลาทำตัวทำยังไงแต่ว่าให้มองในภาพรวมกันว่า ปุริโสเนี่ยที่มันเป็นปุริโสได้เนี่ยเป็นปุริสาได้เพราะมันมารวมกันเนี่ยมันบวกสี่บวกโยบวกอังเหมือนสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละก็เกิดเป็นลูกเนี่ยบางคนก็ลูกสองคนสามคนเนี่ยอันนี้ลูกสามคนเลยเนี่ยนะปุริสัสสะปุริสายะปุริสัทถะนี่ลูกสองคนเลย
ปุริสาบทสมาเนี่ยมีลูก2คนเลยอันนี้ปุริสาบทสมิงมีลูก3คนเลยเนี่ยเวลาคำแปลก็แปลตามมิพัทอันนี้เลยนะปุริสาแปลว่าบุรุษนะนะเริ่มแปลเป็นนิยามปุริสาแปลว่าบุรุษนะให้เข้าใจเพียงคร่าวๆในภาพรวมก่อนว่ามันเอามาบวกกันแต่วิธีการทำตัวนะมันก็จะยากหน่อยสำหรับผู้แรกศึกษาเพราะว่าต้องฝึกพูดฝึกว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องเรียนก็จะให้ออกมาว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองว่าให้ฟังสักศัพท์สองศัพท์นักเรียนก็คอยฟังดูนะปุริโสนี่เนี่ยเอาเมาส์จี้ตามตรงนี้เนี่ยปุริโสศัพท์เดิมเป็นปุริสะลงสิปฐมาวิภัตฝ่ายเอกวัจนะลงสิลบสิเสียสำเร็จรูปเป็นปุริโสปุริโสแปลว่าอันว่าบุรุษเห็นไหมอันว่าบุรุษเริ่มแปลออกจากตรงนี้แล้วอันว่าที่เราแปลกันเมื่อที่หลังเมื่อตะกี้นี้นะอันว่าทั้งหลายซึ่งสูงอย่างสิ้นเนี่ยจะเริ่มแปลเป็นละหัดจะแปลละนะแปลต่อไปปุริสาศัพท์เดิมเป็นปุริสะลงโยปฐมาวิภัตฝ่ายพหูวัจนะเอาอะกับโยเป็นอาเนี่ยอะที่มันซ่อนอยู่ตรงสะนะปุริสาเนี่ยเอาอะกับโยเป็นอาสำเร็จรูปเป็นปุริสาปุริสาแปลว่าอันว่าบุรุษทั้งหลายนี่วิธีการตัวเขาก็จะทำแบบนี้คืออ่านแบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนจะหมดนะศัพท์ทุกวิภัตเลยลองดูศัพท์นี้ต่อไปปุริสังศัพท์เดิมเป็นปุริสะลงอังทุติยาวิภัตฝ่ายเอกวัจนะลงอังคงอังไว้สำเร็จรูปเป็นปุริสังปุริสังแปลว่าซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษสิ้นบุรุษนะคำใดคำหนึ่งเวลาเราแปลในสนามหลวงจริงๆอ่ะเอามาคำเดียวแต่วันนี้อาจารย์ยกมาแปลให้ทั้ง4คำเลยเห็นไหมจะไม่แปลอันว่านะเพราะว่าอันว่ามันอยู่ปฐมวิภัตส่วนทุติยาก็จะเป็นซึ่งสู่อย่างสิ้นทันทีดูศัพท์ต่อไปปุริเสปุริเสศัพท์เดิมเป็นปุริสะลงโยทุติยาวิภัตฝ่ายพหูวัจนะนะลงโยลบโยเสียเอาอะเป็นเอเนี่ยอะตรงปุริสะเนี่ยสำเร็จรูปเป็นปุริเสปุริเสแปลว่าซึ่งบุรุษทั้งหลายสู่บุรุษทั้งหลายยังบุรุษทั้งหลายสิ้นบุรุษทั้งหลายนะพอจะเข้าใจหรือยังก็ทำตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบจนกว่าจะหมดแล้วก็จะเข้าใจไปเองมาดูตติยวิภัตบ้างปุริเสนะปุริเสนะศัพท์เดิมเป็นปุริสะลงนาตติยวิภัตฝ่ายเอกวัจนะเอาอะกับนาเป็นเอนะนะเอาอะกับนาเป็นเอนะสำเร็จรูปเป็นปุริเสนะปุริเสนะแปลว่าด้วยบุรุษโดยบุรุษอันบุรุษตามบุรุษพ่อบุรุษมีบุรุษนะก็คือด้วยโดยอันตามพ่อมีที่เราแปลกันมาก็จะแปลทำนองนี้ไปเรื่อยวันนี้ก็จะขึ้นต้นให้ดูเล็กน้อยเพื่อนักเรียนจะได้ลองไปทำก่อนนะลองไปหัดว่าก่อนนะวิธีการทำตัวมันก็อยู่ในหนังสือของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธก็จะมีการทำตัวอยู่นะวิธีเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยวิธีเปลี่ยนวิภัตและการันจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เอาอะกับสิเป็นโอใช่ไหมเอาโยเป็นอาเป็นปุริสาเอาอังลงอังคงอังไว้ที่จะท่องกันอะกับโยเป็นเอเนี่ยวิธีการทำตัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาทำตัวกันนะในเรื่องของการแจกนะการแจกวิภัตนะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มทำตัวกันโดยแจกวิภัตตั้งแต่อาการลันในปุงลิงเป็นต้นไปวันละเล็กวันละน้อยจนกว่าจะจบทั้ง3ลิง
นะปุงลิงเพศชายอิทธิลิงเพศหญิงนะปุงสักลิงมีใช่เพศชายมีใช่เพศหญิงฉะนั้นวันนี้นะอายตนิบาตกับการันก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน